ใหญ่เยอะเวอร์มากเลยอยากจะมีหลายๆทองวางเซอร์แบบนี้ทุกคนแล้วก็เอาอีกไหมวากิว173กิโลที่เขาให้กุ้งชิมเหรอคะสวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆอยู่กับหญิงในช่องฟาร์มฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติอเมริกันที่มาเปิดที่ฝรั่งเศสทุกคนกอสโกฝรั่งเศสค่ะเป็นสาขาที่2ที่เปิดในฝรั่งเศสและโชคดีเขามาเปิดที่โปรโตโกโมค่ะจะมีหลายคนที่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงขายอะไรบ้างลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันค่ะของเขาจะวางลักษณะคล้ายๆอยู่พาเลทนะคะแล้วก็วางเซอร์แบบนี้เลยทุกคนแล้วก็เขียนราคาบอกไว้เป็นแพ็คใหญ่ๆอารมณ์เหมือนแมคโครบ้านเราอ่ะในความรู้สึกหญิงทุกอย่างก็จะเป็นแพ็คใหญ่ๆแบบนี้ค่ะจะไม่ได้ขายปลีกมันเน้นขายส่งมากกว่าทุกคนอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ทุกอย่างยกรถแม่แรงอันนี้อะไรพ่อผ้าเช็ดอันนี้ผ้าเช็ดรถเช็ดอย่างเช็ดอะไรก็ได้เลยเช็ดแว่นตาก็ได้เช็ดรอยเท้าหมาเช็ดอะไรก็ได้ขับนกเกี้ยเสียงช่างอารมณ์ไม่แพงเท่าพ่อบอกไม่แพงได้มาแล้วโอ้อันนี้ดีอันนี้เป็นแก้วแบบพลาสติกแต่เขาทำมาจากไม้ไผ่ก็ลดโลกร้อนนะคะใครอยากจะทำปาร์ตี้จัดงานมันเกิดทุกอย่างก็ดีนะพี่เขาให้กุ้งชิมเหรอคะโอ้ยเอาชิมเลยแล้วบอกแม่ด้วยนะอร่อยไหมนะก็มาเลยมาเขาให้ชิมอร่อยไหมล่ะกินแม่ว่าเดินวนไปนี้เราอิ่มแน่นอนแล้วลูกเราไม่ต้องซื้อละครับเป็นเทสเตอร์ให้ลองชิมดูด้วยค่ะเด็กชอบเลยใช่ไหมลูกชิมยังอะคะลูกเราได้อะไรมาบ้างได้ขนมแล้วก็ได้กุ้งมาแล้วเนาะพวกอาหารทะเลเขาจะขายแบบเป็นแพ็คใหญ่ๆค่ะไม่แพงทุกคนแต่ว่าก็ต้องหาคนกินอ่ะกุ้งโลนึงตัวใหญ่ๆทุกคน9ยูโร50อันนี้ต้องจัดจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะแซ่บๆวากิว200 173ยูโรสิบเจ็ดยูโรทุกคนโอ้ใหญ่เยอะเวอร์มากเลยอยากจะมีหลายๆทองมากเลยพอเห็นเขาขายแบบนี้นะม่วงไหมเมื่อก่อนตรงเนี้ยเป็นเลอแคลร์ก็เป็นห้างเลอแคลร์เป็นห้างนะคะแล้วเขาก็ปิดไปแล้วก็มีที่นี่มาเปิดแทนแล้วที่นี่เราทำบัตรสมาชิกคล้ายๆแมคโครทุกคนจ่ายรายปีเสียค่าสมาชิกเท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวไปถามพ่อก่อนเพราะว่าเรามาเราเกาะพ่อมาเราเกาะแม่มาเพราะเรามาเวลาเรามาพร้อมกันไงหญิงก็เลยไม่ได้ทำพ่อทำค่าบัตรสมาชิกที่นี่เท่าไหร่นะคะ36ต่อปีใช่ไหมคะอันนี้เป็นโซนผลไม้แล้วเขาก็จะมีห้องเย็นเหมือนกับตู้เย็นใหญ่ๆขายพวกของที่เขาต้องแช่แข็งไว้ด้วยมีความสนใจเห็ด3ยูโรไม่แพงนะแต่ว่าทำอะไรกินเอาไปซุปมะเขือดีไหมอันนี้5ยูโรเขาขวดนี้ก็ขวดเดียวจบเลยต้นไม้ก็มีทางนู้นทุกคนเรียกว่ามีขายทุกสิ่งอย่างจริงๆค่ะสำหรับหญิงอยู่ว่ามันคุ้มนะสำหรับคนที่เขาซื้อในจำนวนเยอะๆหรือว่าเขามีเป็นครอบครัวใหญ่ๆแล้วเขาอยากจะแบบไปแบ่ง
กันเหมือนบ้านหญิงเวลาซื้อทีก็จะแบ่งไปบ้านย่าบ้านญาติอะไรเงี้ยค่ะแบ่งปันกันคุ้มแล้วก็ราคาถูกคุณภาพของเขาดีเขาจะไม่ใช่แบบว่าคุณภาพตามราคาขายของถูกแต่เขาจะขายแบบของเขาดีแล้วในราคาถูกๆทุกคนแล้วเขาก็กล้าเอาของแพงๆเอาของที่เป็นทางเลือกให้เราได้มีโอกาสเลือกมากขึ้นจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอันนี้หญิงว่าหญิงชอบตรงนี้อันนี้ในอนาคตเขาก็คงจะขยายมาถึงตัวนี้ทุกคนแต่เท่านี้ก็ใหญ่แล้วนะเอาจริงๆนะแล้วตรงข้างๆทุกคนเขาจะมีศูนย์ตรวจเช็คลมยางด้วยนะคะของที่นี่ที่เป็นของโกสโกเองทางนู้นก็จะเป็นร้านแว่นเห็นไหมคะแล้วก็ทางฝั่งนู้นจะเป็นร้านอาหารครบทุกอย่างเลยนั่งกินได้ทุกคนดีใจค่ะวันนี้ได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะใครที่อยากรู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงมันเหมาะแก่การจะจ่ายรายปีไหมเขาขายของอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็ได้มาดูมาเห็นพร้อมกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าหญิงมีอะไรน่าสนใจหรืออยากจะนำเสนออะไรให้เพื่อนๆได้ชมติดตามนะคะคลิปนี้หญิงไปก่อนค่ะบ๊ายบายจากโกสโกฝรั่งเศสค่ะ